ฝ่ายค้านก็คือประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติพรรคพลังปวงชนชาวไทยนะครับทุกพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านร่วมนะครับเราก็จะรับเรื่องนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันนะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เดี๋ยวจะรับเรื่องนะครับของกลุ่มทางกลุ่มปอดกลุ่มเส้นทางสีแดงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทางกลุ่มเส้นทางสีแดงได้พูดกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับ